สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 556ส่งประกันสังคมตั้งแต่ปี2537ตอนนี้ไม่ได้ทำงานตั้งแต่มกราคม2565จะได้รับเบี้ยชราภาพเมื่อใดครับยังเป็นกฎเก่าอยู่ใช่ไหมครับอายุ55ขอบคุณครับอายุขั้นต่ำ55ปีบริบูรณ์ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นคุณก็ต้องไปดูว่าณปัจจุบันเนี้ยคุณได้ไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือไม่ถ้าสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็คือยังไม่มีสิทธิ์ครับเพราะถือว่าคุณยังเป็นผู้ประกันตนอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณบอกว่าออกตั้งแต่เดือนมกราคมไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยก็แค่มาดูว่าณปัจจุบันคุณอายุ55ปีบริบูรณ์หรือยังถ้ายังไม่ถึงก็แค่รอเฉยๆครับเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์เดือนที่ถัดจากอายุครบ55ปีบริบูรณ์นั่นคือเดือนแรกที่คุณเกิดสิทธิ์กรณีชราภาพไปใช้สิทธิ์ได้เลยครับแต่ถ้าหากว่าอายุ55ปีบริบูรณ์อยู่แล้วก็เท่ากับว่าตอนนี้คุณเกิดสิทธิ์แล้วคุณไปใช้สิทธิ์ได้นะครับดังนั้นดูแค่ว่าปัจจุบันได้กลับเข้าไปสู่ระบบการเป็นลูกจ้างหรือไปเป็นมาตรา39หรือไม่และอายุ55ปีบริบูรณ์หรือยังนะครับถ้า55แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วคุณเกิดสิทธิ์แล้วไปใช้สิทธิ์ได้เลยครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามและพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ